ท่านครับวันนี้ผมจ่าเอกวิโรจน์สงวนชงครับจะพาท่านมาดูแปลงนะครับแปลงสาธิตอันนี้เป็นอ้อยตอ3ของคุณพ่อคุณพ่ออะไรครับคุณพ่อพัดคุณพ่อพัดนะครับบุญคำบุญคำนะครับที่บ้านเกาะตรวจตำบลตรวจอำเภอศรีลงจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้เป็นอ้อยตออะไรครับคุณพ่อครับตอ3อ้อยตอ3นะครับอันนี้ได้ฉีดเอสเมติกไปแล้วกี่ครั้งครับฉีดครั้งแรกมันครั้ง2ครั้งแล้วครับอันนี้2ครั้งแล้วเนาะครับจากเมื่อก่อนเห็นคุณพ่อว่ามันเป็นที่นี่มันแล้งใช่ไหมครับแล้งไม่มีฝนเลยครับฝนเพิ่งตกมาได้เมื่อวานเนาะผมครับไม่เมื่อวานเมื่อก่อนเมื่อก่อนเห็นว่าสภาพเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมพ่อใบใบเหลืองครับกล้องเห็นไหมครับนี่ครับเมื่อก่อนใบจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้เราสังเกตว่าใบมันจะออกเริ่มมันๆแล้วเริ่มเขียวขึ้นนะครับนี่ด้านหลังผมปกติอ้อยตอ3มันจะงามขนาดนี้ไหมครับพ่อก็ทุกปีมันก็งามครับแต่ที่ปีนี้มันแล้งเกินครับปีนี้มันแล้งเกินเนาะแต่เปรียบเทียบกับแปลงอื่นเนาะที่เราดูด้านข้างนะครับทางนู้นนะครับก็สถานที่ใบจะเหลืองเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปเก็บภาพนะในวีโอม้วนต่อไปนะครับอันนี้ใช้ไปแล้ว2ครั้งอันนี้ฉีดสูตร1อย่างเดียวใช่มั้ยพ่อสูตร1อย่างเดียวนับยังไม่ได้ฉีด2เดี๋ยวรอบหน้าให้พ่อฉีดสูตร2ด้วยนะครับครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงกันในรอบหน้านะครับอันนี้คือผลิตผลของเอสเมติกครับที่ช่วยปัญหาเรื่องการทนแล้งในสวนอ้อยได้นะครับขอบคุณมากครับ